ันมาเยือน GSE สมุทรสงคราม FC ครับครับคู่18นาฬิกานะครับจาก TOT Stadium ครับ TOT FC เจอกับ GSE สมุทรสงครามนะครับบอลของทาง TOT ได้ลุยก่อนแล้วดูความโย่งของบาสาเวชครับได้หม่งในบอลข้ามขาดก็มีโอกาสลงสนามต่อเนื่องอีกครั้งนึงครับบาสาเวชอาทิเบงกาของทีมเยือนครับลุยไปเองมาเองเข้าซ้ายแล้วยิงตามสูตรของคาจะยี่เบงกาลุกคือเลี้ยงมาสวยทำดีทุกอย่างนี่คือสูตรของเขานะฮะแล้วก็จบด้วยกันยิงออกแต่อย่าไปประมาทเขาเด็ดขาดดูฟรีคิกของทีมเยือนครับซาริฟยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหนาที37สวยงามมากนี่ก็เป็นทีเด็ดของซาริฟอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเบียร์คุณคือเขายิงลูกอย่างนี้ได้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับและนี่ความมั่นใจเข้าใหม่ครั้งครับประตูลูกนี้ครับที่ดูการนี้2ฟรีคิกแล้วสองฟรีคิกแล้วครับซาริฟถ้านับทั้งหมดเนี่ยน่าจะ3ลูกในซีซั่นนี้ของซาริฟวีระก็พุ่งสุดตัวจริงๆนะฮะสุดเหยียดฮะแต่ว่าบอลมันผ่านกำแพงมาแบบชนิดที่ไม่โดนใครแล้วครับน้ำหนักทิศทางมาเป๊ะครับลูกนี้ครับนำ 1-0 ครับสมุทรสงครามครึ่งหลังอาทิเบงกาครับลุยโยกเข้าซ้ายแล้วจิ้มครับติดเซฟของวีระเกิดพุทธาครับมาดีจริงๆนะครับเหลือเชื่อเหมือนกันครับสมุทรสงครามเกมนี้จริงๆก็ต้องให้เวลากับทางด้านปาทูคนองด้วยนะฮะในการไต่ขึ้นมาดูบอลของทางเดียวทีเอสซีบ้างครับจังหวะชิง 1-2 เข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วยิงตัวนี้ครับโอ้โหหลุดกรอบอันนี้ดูทางทีโอทีดูเหนื่อยๆชาชามนิดนึงครับเฉยๆนิดนึงครับประกิจนะครับเมื่อสักครู่ฟรีคิกของทีโอทีครับบอลคู่คลิกดึงเข้าซ้ายยิงติดเซฟตัวซ้ำอีกสักครั้งนึงไม่ได้ครับโอ้โหประมาทไปนิดนึงคงมองถึงเกมการสัปดาห์ด้วยนะครับอาจารย์ไพบูลย์นี่ยังอมยิ้มได้อยู่นะครับทางฝั่งของสุขสงครามแล้วมาเสียบอลกลางทางยังไม่เสียลุกได้แล้วมีงัดออกไม้ออกมือโอ้อดิศรแดงเรืองกับอีจุนกิผู้สินว่ายังไงครับดูท่าทางสงสัยจะเป็นแดงเรียกทั้งคู่แดงและแดงครับออกและเป็นแดงโดยตรงเลยนะฮะทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้ฟิลขาดทั้งคู่ครับโอ้แล้ว GOG นี่ตัวสำคัญแล้วดูกีฮูแบร์ผู้นำดูคือหลุดทั้งคู่ครับนี่เกี่ยวก่อนโอ้โหคืออีจุนกีหันมาซัดทะไปหวดใส่ไอ้สอนแดงเดือดไอ้สอนแดงเดือดก็ผลักคืนนี้ต้องชมว่าผู้ตัดสินนี่มาขวางไว้ทันด้วยนะใช่ฮะแล้วดูอาทิเบงกาครับความเร็วของเขาหนีมา1หนีมา2โยกเห็นเพื่อนว่างๆก็2-0สิครับโอ้โหซาริฟเบิ้ลก็ถ้ายิงไม่ได้ก็แอสซิสต์ก็ยังดีครับคุณเบียร์คุณฮะต้องชมความเร็วของอาจารย์ยิ่งจริงถ้าเขายิงเองก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่เขาชาญฉลาดในการจ่ายตรงนี้ครับครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะเส้นด้านขวานี่โล่งเหลือเกินนี่ก็หลบไปได้นี่สวยงามมากครับหลบสุยากุพลังมาก่อนด่านแรกนี่นะครับในตำราว่าถ้าจะสไลด์เนี่ยเกมรับอย่า 100% ครับสไลด์ปุ๊บหลุดก็เสร็จเลยครับนี้หลุดทันทีคือถ้าไม่มั่นใจ 100% ห้ามสไลด์ครับถูกต้องครับทีโอทีก็ลุยนะครับแล้วมาหม่งลูกนี้เข้าไปครับเป็นทางโคเน่โมฮัมเหม็ดนะครับไล่มา 1-2 นาที75โคเน่นี่ก็ยังทำประตูได้อยู่นะฮะอยู่ไทยพรีเมียร์ลีกนี่มาหลายฤดูกาลนะฮะแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งนึงในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกคือพูดถึงโคเน่ถ้าจะถามว่าใครคือคนที่เชื่อใจเขามากที่สุดและคนที่ปลุกเขากลับมาก็คนนี้สมชายซัพเพอร์ใช่ครับแล้วสุดท้ายทีโอทีแพ้ให้กับ GSC สมุทรสงครามคาบ้านนะครับ1ประตูต่อ2แบบจะว่าพลิกล็อกไหมก็พลิกแต่ถ้าดูในเนื้อหารายละเอียดแล้วนี่มาดีจริงๆครับสมุทรสงครามมาแบบไม่ต้องกลัวกลางสัปดาห์แล้วใส่เต็มที่นะครับเอาแต้มไปก่อนชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น